ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมจะอยู่ที่เกาหลีใต้หรือที่โซลนะครับเรามาดูบริเวณสถานที่แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามาเกาหลีใต้แล้วไม่มาที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือพิพิธภัณฑ์ของโซลครับเรามาเห็นวิวัฒนาการแล้วก็ได้ฟังการแนะนำจากบุคคลสำคัญของเกาหลีใต้บอกว่าโซลเนี่ยต้องมีอายุอย่างน้อยคือ6ปีที่จะสามารถที่จะนำไปบริโภคแล้วก็สามารถใช้สอยกับประโยชน์สูงสุดได้ครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับหากอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องสั่งสมประสบการณ์ก็บอกว่าเป็นการบูรณาการเรื่องของร่างกายสุขภาวะคือการสร้างสมดุลให้เกิดคำว่าหยินหยางสำคัญมากนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทางเกาหลีใต้เกิดวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นั่นคือพัฒนาคนสร้างยุทธศาสตร์การจัดการของประเทศแล้วสามารถนำพาเกาหลีใต้นั้นเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศนะครับที่อยู่ในแถวหน้าของสังคมในโลกของเรายอมรับนะครับว่าเมื่อวานเราดูตาไปที่ซัมซุงบอกนวัตกรรมส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นกระจายไปทั่วโลกเลยเป็นระดับ7ของโลกแล้วเขามองถึงเรื่องของกระบวนการยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตั้งแต่การเชื่อมต่อการสรรหาการวัดการดำเนินการเรื่องของการรีคูดการประเมินผลการประจำปีหรือแม้แต่การถูกโครงการพัฒนานี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ซัมซุงพยายามดึงยุทธศาสตร์นี้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดรูปแบบเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะซัมซุงอย่างเดียวนะครับยังมีฮุนไดมีแดวูมีซันยองนะครับหรือแม้แต่ของซัมซุงก็ยังมีรถยนต์นะครับใน5ยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ยแม้แต่เกียร์ด้วยบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทชั้นนำของโลกแล้วถือว่าการบริหารจัดการนั้นเน้นเรื่องคนเป็นหลักจะเห็นนะครับว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยผมพยายามยึดโยงสถานีรถไทยของเราเนี่ยนะครับพยายามแบ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมประชาคมสกิลอาเซียนกำลังจะเกิดในวิสาหกิจธันวาปี2558ไทยเราเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันอย่างไรเราเห็นชัดเจนครับเขาเสริมสร้างเรื่องเยาวชนคนของครอบครัวแล้วการที่เขามีเยาวชนคนครอบครัวเป็นต้นแบบสำคัญที่ของสังคมประเทศเนี่ยนะครับเป็นการบูรณาการทำให้เราได้เห็นครับว่าสังคมเกาหลีใต้นั้นไม่ธรรมดาไทยเราต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันแล้วตอนนี้ท่านมีครอบครัวท่านมีลูกท่านมีสังคมในครอบครัวท่านรักครอบครัวมากขอความกรุณานะครับบ่มเพาะความรู้รักสามัคคีแล้วสำคัญยิ่งก็คือรักชาติศาสนาและสามัคคีของกษัตริย์วันนี้เรามาที่เกาหลีใต้แล้วเราจะเอาความรู้กับคืนสู่แผ่นดินของไทยเราครับแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบูรณาการจากความคิดลักษณะการการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันจะเกิดขึ้นแน่นอนครับยิ้มแย้มแจ่มใสมีไมตรีอ่อนน้อมถ่อมตนจุ่มมือไหว้ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ